งเช้าที่ผ่านมาตรวจความพร้อมเลือกการเลือกตั้งซ่อมนี่เป็นยังไงบ้างคะคือเมื่อเช้านี้การเสียงคะแนนเริ่ม8โมงนะครับผมมาถึงพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งในเขต5หน่วยต่างๆเวลาประมาณ 8:45 นาทีก็ได้ไปดูมา3จุดนะครับก็ทั้ง3จุดก็ดูจะมีความเรียบร้อยดีนะครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อยู่เรื่อยๆบางจุดก็มีปริมาณเรียกว่าหนาแน่นเพราะว่ามีการตั้งแถวก็ดูเรียบร้อยดีครับก็วันนี้พยายามไปหลายหน่วยให้มากที่สุดในบรรดา193หน่วยที่มีอยู่สำหรับเขตเลือกตั้งที่5ครั้งนี้นะครับถ้าถึงโอกาสนี้ก็เชิญชวนท่านผู้มีสิทธิ์ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะปิดการลงคะแนนตอนเวลาบ่าย 5 โมงนะครับแล้วขอชวนเพื่อนมีเวลาหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทางรดจิตอาสาพร้อมที่จะดูความสะดวกสบายในพื้นที่ท่านคะสำหรับประชาชนที่ไม่ติดธุระไม่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้นะคะท่านต้องทำยังไงคือปกติถ้าเผื่อท่านผู้มีสิทธิ์ท่านใดไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้เนี่ยตามกฎหมายกำหนดให้ต้องไปแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง7วันก่อนกับ7วันหลังวันเลือกตั้งที่ทำการอำเภอไปแจ้งกับนายทะเบียนอำเภอนะครับว่าท่านมาเลือกตั้งไม่ได้ในวันนี้นะครับแล้วก็การที่ท่านไปรายงานเหตุผลที่การมาเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้ท่านไม่ถูกตัดสิทธิบางประการในเรื่องทางการเมืองนะครับ5ประการนี้ก็จะไม่ได้การนับคะแนนนี่วันนี้เราได้เตรียมการยังไงสำหรับการนับคะแนนไหมครับกลัวว่ามันจะซ้ำรอยครั้งที่แล้วหรือเปล่าที่มีการแบบว่าคะแนนคลาดเคลื่อนอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการส่งผลการนับคะแนนแต่ละหน่วยไปยังที่ศูนย์นับคะแนนรวมคะแนนอีกทีนะครับครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบการรายงานการนับคะแนนล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรับผิดชอบทางที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คะแนนของแต่ละหน่วยท่านที่จะติดตามผลการเลือกตั้งก็สามารถดูได้จากแต่ละหน่วยเลือกตั้งหลังจากที่มีการนับคะแนนเสร็จแล้วก็จะมีการติดตามหน่วยนะครับส่วนผลการเลือกตั้งอย่างทางการเนี่ยจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อได้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางกฎหมายนั่นก็คือว่าต้องมีการรับทราบรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำเขตนี้ก่อนว่าในวันเลือกตั้งนี้มีเหตุอะไรที่จะต้องรายงานให้เราทราบยังไงดำเนินการหรือไม่ผลการเลือกตั้งจะเป็นทางการก็คาดว่าอย่างช้านะครับน่าจะประกาศได้ในราววันจันทร์ที่จะถึงคาดว่าความผิดพลาดหรือเออร์เลอร์แบบครั้งที่แล้วนี่น่าจะน้อยลงไหมหรือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับเพราะว่าครั้งที่แล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งไหนเราก็ได้รวบรวมเป็นบทเรียนและถอดบทเรียนในการฝึกอบรมหรือว่าชี้แจงกับทุกๆหน่วยที่เข้ามาช่วยสนับสนุนงานกกต.รวมทั้งผู้ปฏิบัติของเราเองเนี่ยว่าบางประเด็นก็อย่าให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้ก็หวังว่าข้อผิดพลาดคงจะไม่มีหรือมีน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีข้ออยากจะเตือนย้ำว่าสิ่งที่พึงระวังสำหรับท่านผู้ใช้สิทธิ์นี่คืออย่าเผลอไปถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนนะครับเพราะว่าจะเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ตั้งใจแต่เป็นสิ่งที่อยากจะให้ท่านหลีกเลี่ยงนะครับอย่าถ่ายภาพบัตรที่ตัวเองจะลงคะแนนนะครับเพื่อจะหวังเพื่อจะชนะครั้งนี้มีพรรคการเมืองหรือว่าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆมาเป็นสังเกตการเยอะไหมครับครับเมื่อกี้นี้ตอนที่ไปดูจุดที่2ครับจำไม่ได้แล้วเป็นจุดอะไรที่วัดไร่ขิงก็พบท่านผู้แทนพรรคการเมืองนะครับก็ได้มาดูสังเกตการการเลือกตั้งด้วยเช่นกันและบางหน่วยเลือกตั้งก็เห็นว่ามีผู้แทนผู้สมัครมานั่งสังเกตการอยู่ด้วยในแต่ละหน่วยจุดที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เห็นท่านนี่มานั่งดูนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งที่แล้วครับว่าอย่างน้อยที่สุดในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยผู้แทนผู้สมัครสามารถที่จะขอมาสังเกตการเลือกตั้งณบริเวณหน่วยเลือกตั้งได้เมื่อกี้ก็มีผู้แทนพรรคการเมืองบางพรรคที่ส่งผู้สมัครเข้ามาสังเกตการเช่นกันครับที่แจ้งมานี่ครบทั้ง7พรรคเลยไหมครับที่ผมครบเนี่ยพรรคเดียวนะครับแต่ผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าที่เหลืออีก6พรรคจะส่งมาหรือเปล่าก็คงสุดแล้วแต่เรื่องความสะดวกของพรรคครับพี่เย็ดถามเรื่องอื่นด้วยได้ไหมคะเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้อยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับอนุรายงานมายังอนุเรื่องของคดีคุณธนาธรเรื่องปล่อยกู้อะค่ะทราบว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับ
เพราะว่าจอดเดี๋ยวภาพรวมพวกนี Thank you.